วดหัวเป็นไข้เลือกซาร่าเลือกบุหรี่เพื่อคนที่คุณรักจากสสสมาช่วงนี้สวัสดีคุณบรรจงนะคะสวัสดีครับคุณผู้ชมครับสวัสดีครับก็มาติดตามข่าวกันต่อนะฮะก็ก่อนที่จะไปติดตามข่าวช่วงนี้เนี่ยไปดูสภาพการจราจรเช้านี้โอ้โหรถติดเช้าวันจันทร์นะครับช่วงรถไม่ติดวิทย์บกจรนะครับเชิญครับตอบกับร้อยตำรวจโทหญิงศิราวดีสุประดิษฐ์นิยุทธยาค่ะสวัสดีครับผู้หมวดคะสวัสดีครับสวัสดีค่ะคุณบรรจงคุณรวิชาคะครับสภาพการจราจรเช้านี้เป็นไงครับเช้าวันจันทร์ก็วันนี้ที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ท่าพระจันทร์นะคะวันนี้วันแรกของพิธีพระราชทานปริญญาบัตรค่ะจะมี2วันนะครับเพิ่งอีก1วันทั้งภาคเช้าและบ่ายช่วงนี้ในส่วนของโดยรอบท้องสนามหลวงนี้ห้ามจอดรถเด็ดขาดนะคะท่านที่นำรถมาก็เจ้าหน้าที่แจ้งว่าที่ราชนาวีสโมสรอันนี้ยังพอรับรถได้ไม่กี่คันนะคะยังไงท่านที่จะมาร่วมงานก็เลี่ยงการนำรถส่วนตัวมาค่ะใช้บริการรถสาธารณะหรือว่าทางเรือนี่ก็สะดวกสุดนะคะช่วงนี้ถนนบรมราชินีด้านขาเข้าจากด้านของวงแหวนชิมพลีที่จะขึ้นคู่ขนานรถไฟฟ้าหรือว่าบรมราชินีที่จะผ่านขึ้นสะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้าจุดนี้เต็มตลอดเลยนะคะเป็นปัญหาเข้าถนนเจ้าฟ้าผ่านเข้าไปทางสนามหลวงจุดนี้เต็มตลอดค่ะในด้านของสะพานพระราม8ช่วงนี้โดยรวมยังเคลื่อนตัวได้เรื่อยๆนะคะจะขยับได้ดีกว่าสะพานสมเด็จปิ่นเกล้าแต่ก็ท้ายแถวมีสะสมชะลอตัวโค้งวัดอมรคิรีค่ะรัชดาภิเษกช่วงนี้จากสะพานพระราม7ไปวงสว่างประชานุกูลใช้อยู่ที่เชิงทางลงสะพานพระราม7นะคะถนนรามคำแหงวันนี้บนยกระดับเจ้าหน้าที่ไม่สามารถที่จะเปิดช่องทางพิเศษได้เนื่องจากว่าไฟชี้ช่องทางขัดข้องนะคะในจุดนี้ก็ท้ายแถวชะลอตัวยกระดับที่จะมุ่งหน้าลงแยกรามคำแหงก็ท้ายแถวมีสะสมอยู่ที่โค้งมหาวิทยาลัยรามคำแหงค่ะถนนลาดพร้าวช่วงนี้จากแยกบางกะปิเข้า101มหาดไทยเข้าโชคชัย4ก็รถเยอะนะคะชะลอตัวที่แยกบางกะปิค่ะแยกพระราม9เข้าอโศกเพชรบุรีต่อเนื่องอโศกมนตรีก็เริ่มมีสะสมไปถึงรัชดาภิเษกแยกเทียมร่วมมิตรเข้ามาจุดนี้ชะลอตัวช้าค่ะถนนกรุงธนบุรีที่จะผ่านขึ้นสะพานสมเด็จพระปากสินช่วงนี้ท้ายแถวชะลอตัวอยู่ที่ด้านของเหนือแยกปากสินเลยนะคะถนนพระราม4จากรัชดาพระราม4ก็ไปด่วนต่อเนื่องแยกวิทยุแยกสารแดงก็มีสะสมจากแยกเกษมราษฎร์เข้ามาแต่ว่าบนสะพานไทยญี่ปุ่นฝั่งขาเข้านี่ยังเคลื่อนตัวได้ค่ะขาออกมุ่งหน้าแยกวิทยุท้ายแถวชะลอตัวอยู่ที่แยกสารแดงนะคะถนนวิทยุในจุดของจากแยกวิทยุที่จะออกไปทางด้านของแยกเพลินจิตจุดนี้ก็รถมากนะคะทั้งเข้าและออกนี่ยังเคลื่อนตัวได้ถนนวิภาวดีด้านขาเข้าช่วงนี้ดูจากแยกหลักสี่ที่จะเข้าแยกบางเขนต่อเนื่องลาดพร้าวก็มีสะสมจากหน้าสนามบินดอนเมืองเข้ามาเลยนะคะสะพานสุทธิสารช่วงนี้ของวิภาวดีจากสะพานลอยสุทธิสารที่จะเข้าใต้ด่วนดินแดงก็รถมากค่ะในช่องทางด่วนชะลอตัวช่องทางคู่ขนานนี้ยังเคลื่อนตัวได้ค่ะคุณบรรจงคุณรวิชาค่ะขอบคุณนะครับสวัสดีค่ะนี่คือสภาพการ